เปรตกินเนื้อตัวเองเห็นไหมเปรตเนี่ยเนื้อมันหลุดมาทีละชิ้นเหลือแต่โครงกระดูกพอหลุดมาก็ก้มเก็บกินกินเนื้อตัวเองที่หลุดออกมาพอไปเป็นเนื้ออีกก็หลุดลงมาอีกเหลือโครงกระดูกทรมานมากเลยเปรตนี่ไอ้ตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยชอบหลอกลวงคนอื่นแล้วก็พยายามพูดตัดรอนคนที่จะทำความดีแล้วก็มีวจีกรรมคือมีพระมาบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ด่าว่าพระขับไล่ให้ไปโดยมีประโยคเด็ดให้ไปกินเนื้อตัวเองไปมาบิณฑบาตอะไรอย่างนี้นี่ไม่ทำมาหากินไปกินเนื้อตัวเองวจีกรรมนี้เนี่ยไปพูดกับผู้มีศีลมีธรรมมันนะเลยมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นเปรตเนื้อหลุดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นหลุดมาก็เกิดความหิวกระหายก็หยิบเนื้อของตัวเองเนี่ยกินเข้าไปใหม่นี่